มาโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Mon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมอยู่เองนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนเอาล่ะเรากลับมาอยู่กับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะจ๊ะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วครับกับการตามหามอเตอร์ไซค์ของQuest EX อะไรนะ EX Champion บอลลาดหรือเปล่าครับนั่นแหละฮะตอนนี้เรากำลังตามหามอเตอร์ไซค์กันอยู่สวัสดีณัฐพัฒน์ด้วยสวัสดีน้ำหอมด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง The Mon Cat นะครับช่องแมวแบบนี้นะฮะเมียวโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะมาครับเรามาอัปเดตก่อนวันนี้มันวันที่24สำหรับการเล่นเกม The Legend of Zelda นะครับแล้วก็ศาลเจ้าตอนนี้ผมเก็บไปถึง78ศาลแล้วครับจาก120นะครับต้องบอกว่าจาก120ผมเก็บไปได้ผมเก็บไปได้แล้ว78ศาลคืออย่างที่บอกครับว่าผมจะทำให้มันได้ 100% ตอนนี้78ศาลแล้วจะถือว่าเป็น9ที่มั่นคงเหลือเกินนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแบทจ็อบสวัสดีคุณเบญจพลด้วยสวัสดีกัมมุมโบด้วยนะเอ้ากัมมุมโบไม่ไปเล่นสปาร์ตูนเหรอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้โคล็อกซีดของเราอยู่ที่234ความเดิมตอนที่แล้วครับความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราได้เปิดประตูของเขาเรียกอะไรวิหารนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปเจอบอสไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อคืนไลฟ์มีปัญหามากเลยไลฟ์กระตุกไลฟ์ติดขัดไลฟ์เป็นอะไรก็ไม่รู้ช่องของเรานะวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคนที่รับชมอยู่ฝากแจ้งหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้ไลฟ์กระตุกไหมภาพเสียงเป็นยังไงเช็คให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อคืนมันมีปัญหาแล้วก็เจอบอสเมื่อคืนผมไปเจอบอสมาบอสที่วิหารนี้เป็นผู้เฒ่าที่เขาคอยให้สปิริตบอลเราเวลาเราแก้สารเจ้าได้ตัวนี้เป็นบอสซึ่งเมื่อคืนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยพกอาวุธดาบใหญ่มาเยอะเกินไปไม่มีดาบเล็กไปสู้กับบอสตัวนี้เลยก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่คล่องตัวแล้วก็ด้วยความที่อาหารก็ไม่ได้ปรุงมาคือเอาง่ายๆว่าผมไม่พร้อมที่จะเจอบอสแหละเมื่อคืนก็เลยวันนี้เมื่อวานก็เลยไปฟาร์มอาวุธมาใหม่ไปทำอาหารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันเนี้ยผมพร้อมที่จะลุยกับไอ้บอสตัวนี้แล้ววันนี้ผมต้องเก็บเขาให้ได้แล้วล้มมันให้ได้เพื่อจะได้มอเตอร์ไซค์กระถือเนี่ยมาเมื่อวานกระตุกมาอ่ะสวัสดีซีครับอ่ะวันนี้โอเคแล้วนะโอเคครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนการเข้าจอใหญ่แล้วกันนะไปอะไรครับวันนี้เราต้องเอ้ยซีอยู่ดูด้วยว่ามาลุ้นกันเฮ้ยเอาอ่ะปุ๊บแดดไอ้น้องจะยิงพี่เหรอพี่ไม่ยิงหรอกอะไรอ่ะผมไม่อยากเสียเวลากับมันเลยอ่ะอู้แล้วโอ้โหแล้วลูกน้องมันเต็มเลยอ่ะอู้หูมันยืดหัวเฮ้ยโอ้โหเมื่อวานมันพอเราออกจากเฮ้ยเอ้าเฮ้ยข้างบนนี้มาไงวะเฮ้ยสวยแล้วเสียเลือดเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้ยวิ่งดิเออย่าช้าเอวิ่งอึ๊บวิ่งเอไปหาสารเจ้าเลยเอหลบขวาเอเร็วเอหลบซ้ายเอแอบแล้วเอเหนื่อยแล้วโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะมาต้อนรับอะไรกันขนาดนี้ต้อนรับกันซะเยอะไปหมดเลยนะวันนี้ภาพเสียงเป็นไงบ้างครับชัดเจนดีหรือเปล่าอ้าวตอนนี้ผมไปแลกหัวใจมาแล้วนะตอนนี้จะเห็นว่าเรามีหัวใจแถวล่างเลยครับดักก้อนเควสดักก้อนเควสแม่ดักก้อนเควสก็วันพฤหัสไอ้วันพุธไงวันพุธไงดักก้อนเควสสวัสดีคุณเทียนครับมาวันนี้เรามาจัดการบอสตัวนี้กันให้ได้แล้วกันนะมันก็เลงจะเราจังเลยนะไอ้ข้างหลังวันนี้ผมไปฟาร์มทำอาหารฟาร์มอาวุธสองมือไอ้ฟาร์มอาวุธมือเดียวอาวุธที่มันโจมตีเร็วๆนะมาเรียบร้อยแล้วไอ้บอสตัวนี้วันนี้ขอ3รอบอ่ะขอ3รอบผมว่าผมขอ3รอบกับบอสตัวนี้นะผมขอ3รอบมาฆ่ามันให้ได้หมดแล้วตั้งแต่ต้นชอบสาวนะมาจะแน่สักแค่ไหนวะเอ็งต้องโดน
let's beginเฮ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าตลกโอเคน้องจะฟันใครบ้าเปล่าเออเอาวะมาล่างสองละสวัสดีครับสวัสดีคุณตุ้ยนุ้ยมามันล่างสองละไอ้ล่างนี้มันแยกล่างนะล้มมันวันนี้ต้องฆ่ามันให้ได้เราจะชิงมอเตอร์ไซค์มาจากมันเอาวะโอ้ยวิว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 เอาเต็มเลยวิววิเอาซิเสียงอยู่นี่เอาซิไหนไหนวะเฮ้ยหาตัวมันไม่เจอโอ้ยเยอะเยอะทำเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไหนไหนไหนอัดเข้าไปที่หน้า1 2 3 4หายไปครึ่งอะไรเราเฮ้ยไปโดนเอาวะโอ้ยถึงเกาะไหนแล้วครับยังไม่ออกจากเกาะหนึ่งเลยนะคุณเควสมาลางสามแล้วอย่าลีลาดิเฮ้ยคนกำลังมาตามไปหน้าหมดเว้ยเร็วๆโอ้ยดาบแตกอันนี้50อะไรเราเล็งใครฮะเล็งใคร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 ฮะมีปัญหาอะไรหืมรอบเดียววันนี้รอบเดียวเอาเว้ยสวัสดีครับพี่เหมียวซูเดอร์แม้ช่วงนี้น้องไม่ค่อยจะมาดูก็ตามเป็นกำลังใจให้นะครับ10ตัวขอบคุณมากครับสวัสดีล้อมสวัสดีล้อมสวัสดีโลกังครับเฮ้ยวันนี้ไหนใครบอกยากอะตัวเนี้ยไหนใครบอกยากโอ้ยผมเหมียวผมเหมียว
เฮ้ยหรือว่ามีอีกวะทุ่มทุนจริงๆเฮ้ยมันจะไปฟาร์มมาแล้ววันเดียวจบเฮ้ยหรืออย่าบอกก็มีอีกร่างนึงอ่ะอย่าบอกนะไม่เอานะเมื่อกี้ฉันลงทุนไปเยอะนะยิงธนูกาเดียนไปเยอะแล้วเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอีกอย่าบอกนะนี่คือร่างที่แท้จริงของมันมันจะแปลงร่างอีกเหรอบ้าแล้วเฮ้ยแล้ววะตอนนี้มือขึ้นเชียว MMB สวัสดีครับปีเตอร์อ๋อบ้าแล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไบค์เฮ้ยเท่ว่ะมอเตอร์ไซค์มาแล้วว่ะและนี่คือ BMW รุ่นล่าสุดแล้วไหนรถวะนั่นเป็นแค่รูปปั้นนี่อ๋อโหได้มอไซค์แล้วว่ะเท่ว่ะ I literally just complete the same tale today oh very goodตึง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 เอ้ยทำไมวันนี้มันรอบเดียวผ่านวะโอ้รอบเดียวแบบวันนี้เขาเอาอ่ะโอ้ยมอเตอร์ไซค์ insert material into the tank เอาว่ะเฮ้ยนี่เพิ่งเปิดสตรีมมา11นาทีเองแล้วเนี่ยผ่านบอสแล้วเหรอเมื่อวานเล่นตั้ง2ชั่วโมงขับไปรับเซด้าเลยครับเอาขนาดนั้นเลยไปเควสดาบต่อโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเหรอเฮ้ยโดนดูดอีกแล้วไม่นะไม่ตัวสลายไปแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับตอนนี้ก็เมื่อสักครู่ครับก็จัดการเควสเขาเรียกอะไร EX Champion บอลลัดหรือเปล่าใช่ไหมเป็นเควสที่เราจะได้มอไซค์ครับจบเควสแต่มันเป็นเควสต่อเนื่องครับเควสก่อนหน้านี้เราต้องไปทำเควสเขาเรียกอัปเดตพลังอัปเกรดพลังของสัตว์อสูรจักรกลก่อนvery good 10ดาวอ่ะเทพอ่ะเฮ้ยพี่เมย์ผมแค่รอบเดียวพี่ผมแค่รอบเดียว เรียกผมเหมียวรอบเดียว เอาว่ะเฮ้ยทำไมวันนี้มันเข้มจังวะเมื่อวานอัดอั้นมาเยอะถือดาบใหญ่แล้วฟันมันไม่โดนแต่พูดถึงเมื่อวานก็เราก็มีดาบไอ้นี่นะไอ้ดาบมาสเตอร์ซอสอ่ะแต่มันแตกไปก่อนมั้งโอ้โหคิดอะไรออกเงี้ยเหมือนมันจะนึกอะไรออกเงี้ยฮะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณปราสาทไทลูแคสเตอร์ Welcome Warrior ยินดีต้อนรับเหล่าทหารทั้งหลายฉันต้องการขอขอบคุณที่เข้าร่วมกันในวันนี้ Fateful task I officially appoint you Hyrule's champions and bestow upon you this sacred garb That blue is a symbol of the royal โอ้โหมีฟ้าน่ารักเชียวหน้ากลมใช่ไหมสวัสดีครับคุณหนุ่ยมาเป็นภาษารัสเซียเลยเปิดสตรีมมา11นาทีเนี่ยจัดการบอสไปแล้วอ่ะเข้มอ่ะวันเนี้ย
เราผู้นำแชมเปี้ยนของเจ้าหญิงทั้งหลายเรามาร่วมปกป้องอาณาจักรไฮรูจากกานอนกันเมื่อยจังเลยได้ข่าวว่านายเข้าวิหารเมื่อกี้นายจัดการบอสได้ด้วยแค่รอบเดียวเหรอถ้าเป็นฉันนะฉันสามารถจัดการได้ด้วยครึ่งรอบเท่านั้นนั่นแหละวันนี้ไลฟ์ไม่กระตุกนะเสียงเสริงโอเคอยู่นะแม้ยุพยายังไม่ชินกับภาษารัสเซียเหรอก็ชินนะผมขอเช็คไลฟ์ก่อนตอนนี้เฟรมเรท62โอเคนะไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อเมื่อวานหลุดติดๆครับเจ้าหญิงขาฉันขอถามอะไรได้ไหมแล้วหันมาทางลิงก์ไว้นะถ่ายรูปมองมาที่ชิก้าสเลตนะทุกคนดารุกนายตัวใหญ่นายก้มหน่อยได้ไหมโอ้ทำยังไงล่ะโอเคโอเคหันขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วยิ้มกันหน่อยลิวอรี่นายก็ขยับเข้ามาหน่อยสิไลท์มีฟาร์มมันจะตื่นเต้นไหมยิ้มรูปนี้น่ารักดีนะวันนี้ไลท์ดีไหลลื่นโอเคครับคุยใหญ่โอ้ยมันภูมิใจอะใช่ไหมรอบเดียวจบอะป่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองเอาดาบไปอัปเกรดกันครับไหนๆก็จบเควสมอเตอร์ไซค์ได้รวดเร็วแล้วครับลองเอาไปอัปเกรดดาบกันดูเห็นว่ามีทั้งหมดกี่ชั้นนะ40เอ้ยไม่ใช่20กว่าชั้นใช่มั้ยมีรวมกับกิฟต์ปะทะกับประกบซ้ายขวาใช่มั้ยโอเคไอ้นกนี่ก็อยู่ไปทั่วเลยนะPicture of the champion นี่ได้รับรูปถ่ายมาเฮ้ยไปติดที่บ้านดิได้ข่าวว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องเติมน้ำมันด้วยใช่ไหมเอาเลยครับและตกข้างหน้าของเราครับอัฟไฟนอลตอชจิตวิญญาณของแชมเปี้ยนเฮ้ยลิงไอ้ลิง I have watched your journey ฉันเห็นการประจำไปของเธอทุกอย่าง With the power that you have attained I am certain you can defeat Calamity Ganon อันนี้ของจริงหยุดเพราะเควสนี้เลยเอ้าจริงป่ะพี่เมย์ติดเควสนี้อยู่เหรอเอาสเต็ปผมไปลองทำดูเอาสเต็ปผมไปลองทำดู ให้ลอกให้ลอกแล้วไงต่อวะจบแล้วเนี่ยไหนลองเรียกมอเตอร์ไซค์มาสิมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของเรามอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์กับเขาแล้วเว้ยขับยังไงวะว้าเกียร์ถอยหลังกันอ้าวแล้วลงไปอ่ะวิ่งยังไงวะเคมเบล่าซิโร่จัมป์เฮ้ยอ๋อกระโดดได้อ๋อกดเอวิ่งโอเคมอเตอร์ไซค์ไปเลยเดี๋ยวไม่คุ้นเลยพอขี่มอเตอร์ไซค์เอาว่ะโอ้เฮ้ย
พอให้ลูมีมอเตอร์ไซค์ใช้นี่โอ้โหรู้สึกมันขึ้นมาทันทีเลยน้ำมันดูไงวะน้ำมันเต็มถังครับตอนนี้วู้ฮู้กระโดดได้ด้วยแรงได้แค่นี้เหรออยากแรงอีกอะแรงแรงกว่านี้ได้ไหมโอ้โหไปป่ากันดีกว่าโอเควันนี้เราจะไปอัพดาบกันครับกระโดดจากที่สูงขนาดนั้นมีหำแตกโอ้ยขอบคุณร้อยดวงจากคามุมโบครับเอ้าแล้ววันนี้ไม่ไปสเปซเฟสกับเขาเหรอไฟนอลเฟสลองใช้สูตรมุดดูใช้สูตรมุดเหรอเฮ้ยเราอย่าไปมุดดิเราต้องแบบฝีมือสิใช่ไหมเราจะไปมุดกำแพงทำบั๊กทำไมแล้ว เดี๋ยวขอแลกของก่อนนะแลกของหน่อยเข้ามาป่านี้ทีไรฝนต้อยไม่ใช่เฟรมเรทตกทุกทีเลย โอเคเราแลกโคล็อกซิสกันครับเอาเวพอนดาบ45ไม่พออีกนะไม่พอนะโอ้โหเฟรมเรทตกมากเลยในนี้โอเค ลองเข้าไปดูขำๆนะวันนี้ถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวออกมาอ้าวทำไมอ่ะเอาดาบแตกอยู่7นาทีนู่นเนี่ย7นาทีอันนั้นยืนแลกของก่อนแล้วกันไม่เอาสิเรายังไม่แลกดิ7นาทีดาบเราถึงจะมานะเพราะว่าดาบเราเสียชีวิตไปกับการตีบอสตัวเมื่อสักครู่นะครับอ่ะนั้นผมขอไปลุยศาลเจ้านี้ก่อนแล้วกันไม่ใช่ศาลเจ้าไอ้เขาวงกตตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปเขาวงกตตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเขาวงกตตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปอัปเกรดดาบกันขอแวะเควสเข้าเขาวงกตสักครู่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ช่องของเราก็อัปเดตผังรายการนะครับวันพุธจะเป็น Dragon Quest นะครับ Dragon Quest Builder 2นะครับส่วนวันพฤหัสศุกร์นี่ก็จะเป็น Zelda Breath of the Wild ครับ Road to 100% นะครับจะเล่นเกมนี้ให้ 100% นะครับใครที่ชอบเกมนี้ติดตามเกมนี้อยู่ก็มาเล่นด้วยกันทุกวันพฤหัสกับศุกร์นะครับ 3:00 ถึง 5:00 วันศุกร์วันพุธนะครับก็เป็นดักคอนเควส 3:00 เหมือนกันอ่ะผมอยู่ผมก็ไปเจอไอ้หมวกนี้มาน่ะไอ้หมวกเนี่ยดูสิหมวกนี้แล้วพออยู่ในอาการหนาวๆมันดูประหลาดๆยังไงไม่รู้ก็คนหนาวอันนี้มันหน้ากากเหมือนการนอนเลยนะผมแดงแบบการนอนเลยอ่ะเดี๋ยวเราใส่ชุดกันหนาวก่อนแล้วกันนะเหมือนลิงจะไม่ไหวแล้วพี่ลิงหนาวเฮ้ยไม่ใช่สิโอเค Urbosa's Fury is ready หายหนาวแล้วเราอยู่มีไอ้นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกก็จะมีไลเนลอยู่ตรงนี้ตัวสองตัวได้ไม่ใช่ตัวหนึ่งเข้าเขาวงกตเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาไลเนลค่อยดูเวลาเผื่อถ้าเกิดว่าเวลาเหลือๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุยไลเนลเล่นป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเขาวงกตด้านหน้านี่ครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะเพราะก็ไม่เคยผ่านมาแถวนี้เลยเคยมาครั้งหนึ่งตรงเนี้ยที่มาเปิดศาลนี่แหละแล้วก็วิ่งฉีกยาวไปเลยส่วนศาลเจ้าเนี่ยไม่เคยมาเลยครับดาบมาสเตอร์แม่งพลังโจมตีโคตรกากต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเอาแต่เราต้องเข้าไปไงเราก็ต้องเข้าไปจับเขาเรียกอะไรไปท้าทายเควสเขาเฮ้ยอะไรวะแม่งมีมุดดินด้วยแล้วก็อะไรวะมีคนให้นายร้อยดวงด้วยป่ะเป็นไงโคตรเข้มอ่ะวันนี้แบบของขวัญจัดการบอสภายใน10นาทีโคตรเท่ถ้าไม่อัปเดตเควส DLC จะรอดูโคตรยากเดี๋ยวขอไปนี่ก่อนเพราะดาบมันยังอาบดาบตั้ง7นาทีใช่ไหมเราจะได้ไม่เสียเวลาเราไปตรงนี้ก่อนก
ว่าเราจะตรงนี้เสร็จดาบก็เสร็จพอดีแล้วเดี๋ยวเราเอาดาบไปเสียบตรงนั้นแล้วก็อัปเดตอัปเกรดดาบกันนั่นไงเฮ้ยสีทองด้วยวะตัวหอกอีกต่างหากหอกหักเอ้ยมาขวางทางทำไมเนี่ยดูเหมือนว่าด้านหน้าเราจะเจอไลเนลสีทองครับขวางประตูทางเข้าของเราอยู่เรายังไม่อยากสู้กับเขาเพราะว่าสู้กับไลเนลเนี่ยค่อนข้างเสียเวลาเพราะนั้นเราข้ามหัวเขาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยข้ามหัวเขาไม่ใช่ลงไปหาเขาไปข้ามหัวไปก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันไรเนลสีทองฉันรู้แล้วว่าแกอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวฉันขอจดจำแกในฐานะศัตรูตัวฉกาจวันนี้ทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้แชทเงียบๆฝากกดพิมพ์เข้ามาคุยกันหน่อยนะฮะเงายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลือใครโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของเขาวงกฎเขาวงกฎในเกมนี้มันรู้สึกว่าจะมี3อันนะตายซะโอเคตอนนี้อยากเดี๋ยวว่างๆคงต้องไปฟาร์มเขาเรียกแหละสเก็ตดาวตกเพราะว่ามันต้องใช้อัพชุดเยอะเลยนะหลายชุดเลยเนี่ยที่ต้องใช้ดาวตกเฮ้ยอยู่ข้างในเนี่ยดิตึงๆเนี่ยมันคงไม่อยู่ตรงนี้ข้างนอกหรอมั้งน่าจะอยู่ข้างในแหละโอเคเราเข้าไปดูที่เขาวงกฎกันเข้ามาเราก็จะใครที่เข้ามาที่นี่โปรดระวังตัวเอาไว้ไม่เอา 1,000 เอเซตให้ลิงขับดูนะครับเออว่ะลิงขับมอเตอร์ไซค์เลยอุตส่าห์ได้มาโอเคครับจากที่เห็นด้านหน้าเราจะเห็นแล้วว่ามีศาลเจ้าอยู่ตรงด้านหน้าเราเลยครับแต่ว่าโดนประตูรั้วเหล็กกั้นไว้แล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเข้ายังไงเขาบังคับให้เราไปขวาซึ่งตรงนี้มีไอ้ที่กั้นอยู่เราก็จะไปทางที่เขากั้นนี่แหละ ใครจะเชื่อแกกั้นไม่ให้ฉันไปฉันก็จะไปว่าฉันอยากไปทางนี้โอ้ยมีหีบว่ะต้องลงจอดแต่ละโอ้โห300ได้อยู่เฮ้ยวิ่งลุยแม่งเลยวิ่งลุยวิ่งลุยวิ่งลุยแม่งเลยลุยแม่งเลยลุยแม่งเลยลุยวิ่งลุยแม่งเลยต้องมียากลัวอะไรเยอะแยะนี่ทำฟาร์มมาเยอะเหมือนจะอยู่ในนี้แต่ก็ยังไปไม่ได้นะประตูเขายังปิดอยู่ใกล้แล้วมีเกมไหนแมปไกลกว่านี้ไหมเกมจะโคตรไกลเลยบอกเลยเอ้า เอาละเอาละอ้าวแล้วเราบินไปทางนี้ทำไมวะเนี่ยขึ้นชื่อว่าเขาวงกฎจริงๆโอเคเราจะไปตามสูตรเขาแล้วกันนะเขาให้กดเราก็กดไปกับเขาทางขวานี่มีอะไรดูเหมือนตันเว้ยโอเคโอ้ยซอยมันเริ่มเยอะดูซอยนี้กันเป็นไงเฮ้ยอะไรอ๋อรถแมปมันกว้างมากเลยเอาละครับจังหวะนี้เราพยายามจะหาครับตอนนี้หาทางเข้าวิหารครับซึ่งดูเหมือนว่าทางที่เรามามันจะเป็นทางตันนะเนี่ยบัสซอฟสิดีอะไรวะเนี่ยอ้าวเจอแร่ซะงั้นเราคงต้องดูแผนที่หน่อยละทางเข้ามันน่าจะอยู่ตรงไหนวะน่าไม่เห็นมีทางไหนที่เหมือนจะเข้าได้เลยแสดงว่าต้องมีทางที่มันเหมือนแบบว่าเข้าไปใต้ตั้นใต้ตัวอาคารเพราะว่า
มันล้อมคอกเอาไว้หมดเลยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเขาวงกตครับหรือในรายการพึ่งน้อยซูเปอร์เกม อยู่กับพี่ตีอ้วนตอนนี้เอาเจอละเจอกล่องเท่านั้นได้ไอซ์แอโร่ครับเอ้ยเอ้ยมีโคมไฟแบบนั้นชัดเลยมีโคมไฟแบบนี้น่าจะเป็นทางที่เราต้องไปผมผ่านและเดินดีๆระวังหลงท่านน่ะดิผมว่าผมเริ่มหลงสวัสดีครับคุณ B First ตอนนี้เรากำลังหลง ตอนนี้เรากำลังหลงพยายามจะหาทางไปครับแต่ว่ามันเป็นเขาวงกตจริงๆเราคงต้องย้อนกลับไปทางเดิมครับแล้วอ้อมไปทางด้านขวาที่เราตรงนี้โอเคโอ้ยปีนมาเข้าซอยนี้ออกซอยนู้นทะลุซอยนี้เฮ้ยแม่งกลับมาที่เดิมอ๋อเข้าใจแล้วไม่ปีนไม่ปีนลิงอย่าพึ่งปีนเป็นลิงเลยทางนี้เราต้องไปทางนี้โอเคโอเคพอเข้าใจละเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงมันมีอะไรยิบยิบหนุบหนับเสียงมันมีอะไรหนุบหนับเฮ้ยจ้าเอ๋เฮ้ยลอยนี่ลอยตี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 อะไรฮะฮะตีตีตีเฝ้าเหรอเฝ้าเหรอฮะเฝ้าเหรอเฝ้าเหรอเฝ้าเฝ้าใครฮะฮะมีอะไรอยู่นี้มีอะไรอยู่นี้ไปศพไปซะโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีไฟแดงๆเราไปดูกันแล้วกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโล่โล่อะไรเอ่ยโอ้โล่แค่3เองอ่ะนะตรงนี้มีธนูวางอยู่เว้ยแน่ๆๆเฝ้าของอยู่อุ๊ยๆอุ๊ยสีทองอุ๊ยตกใจเลยอุ๊ยปฏิบกันอุ๊ยเต็มเจอแล้วดาบใหญ่มีไหมช็อตกันไปก่อนเพื่อนช็อตกันไปก่อนเพื่อนมามาเน่เน่ไงกังหันพิฆาตถ้าไม่ตายกังหันพิฆาตกังหันพิฆาตกังหันพิฆาตโอ้ยของเพียบอะไร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 เจอแอโร่ช็อคหน่อยไหมช็อตหน่อยไหมล่ะเออเอาอาวุธตัวเองเอาไปกินอาวุธตัวเองเนี่ยเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินติดมุมติดมุมฝ่ายน้ำเงินติดมุมครับตอนนี้ฝ่ายแดงรัวไม่ยั้งละลายละลายละลายเลยถึงกับเข่าอ่อนเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เราจะเปิดหีบใช่ไหมเปิดไม่ได้หีบกระจุยเลยโอเคดาบดำที่ผมเป็นคนชอบใช้ดาบใหญ่นะแบบเบี่ยงแบบเมื่อกี้มันรู้สึกแบบทรงพลังเลยเอาไม้พายเก็บมาทำไมวะเนี่ยมองบนไปพี่มองบนไว้ใช่ไหมจุดที่เป็นจุดที่เป็นพลังงานปีศาจเมื่อกี้มีทางขึ้นข้างบนครับกำลังหลงโซโลเลยโซโล่เลยดูย้อนหลังเมื่อวานดูไม่ได้เลยครับเดี๋ยวค้างใช่มันดูไม่ได้เลยครับเมื่อวานไลฟ์ผมไม่มีปัญหาไอตัวเดี๋ยวตัวของคลิปเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ทาง YouTube ครับก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube แต่ว่ายังไม่ได้อัพนะเ มื่อวานหัวร้อนเ มื่อวานหัวร้อนเจอบอสวันเนี้ยสู้ไม่ได้เฮ้ยมองข้างบนไว้ไม่เลยไม่เลยสิไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เอ้าอะไรอ่ะรู้ประทางเข้าเอาหล่นเลยใช้สกิลเพื่ออะไรวันนี้ไม่ปล่อยฉันไปไปปล่อยฉันไปอะไรนะนิ้งจะมึนไหมนะผมเพิ่งเล่นมาใหม่ผมเพิ่งเล่นมาใหม่ต้องทำยังไงครับไม่ต้องทำอะไรครับอยากไปไหนไปเลยครับเกมนี้อยากทำอะไรทำเลยครับเกมนี้ความสนุกของมันอยู่ตรงที่จินตนาการของเรานั่นแหละครับว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรก่อนอยากตีบอสเหรอเอาไปอยากทำเควสเหรอเอาไปไปไหนไปเลยครับเกมนี้เราบอกเฮ้ยนี่ไงไปนี่เลยไป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 เลยอุ้ยอ้าวเฮ้ยแม่งจิ้มสวนเนาะสวน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 ฮะสวนสวนแตกคามือเขาเรียกเอาเฮ้ยเอาดาบออกฟันทำไมวะเออตายซะเขาเรียกยุ่ยยุ่ยไปซะอะไรครับตรงนี้เราเอ้ยตรงนี้เหมือนไปได้ปะไม่ใช่นะมันเป็นป่องลงมาโอ้มัวแต่ฟันศัตรูอ๋อเอ๊ะมันมีเราใช้ไอ้นี่เป็นเข็มทิศได้นี่ใช่ไหมสัญญาณเนี่ยของผมบอกตามตรงว่าผมหลงผมพูดได้ไม่อายปากตอนนี้เรากำลังอยู่ในเขาวงกตที่มีช่องทางเดินมากกว่า100ช่องทางแยกซ้ายขวามากกว่า1ช่อง10,000 ช่องเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ไหนลิงของเราได้แต่เดินไปโดยไล่จุดหมายแต่เราเจอเหมือนเป็นบันไดขึ้นไปแล้วเจอหีบหนึ่งใบเราต้องรีบไปเก็บโอเคทางเข้าอยู่เหนือเขาวงกตครับอ้าวเหรอผมคงต้องบินขึ้นไปบนนั้นใช่หรือเปล่าเราจะลองดูฮึบอ้าวมีหีบแอบบนนี้ด้วยคนสร้างเขาเหมือนรู้นะว่าพวกเองต้องโกงขึ้นมาข้างบนนี้แน่ๆเลยเอาหีบซ่อนไว้บนนี้ไอ้ลูกตานี่น่าสงสัยเป็นที่สุดตรงนี้คือเราอยู่ตรงทางเข้าตอนแรกไงใช่ไหมแล้วตรงนี้เราทางขับอุ้ยเต็มเลยแล้วเนี่ยอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยนะขอเล่นด้วยคนสิมับก็ให้ขอดูผลงานหน่อยตุ้มกลายเป็นโกโก้คันยังน่าจะเอียงตามทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่แน่เลยเดี๋ยวเนี่ยแอดลัดจากข้างบนไม่ได้มองจากข้างบนไม่น่าจะเห็นใช่ไหมมองจากข้างบนไม่น่าจะเห็นใช่ไหมไปไงเนี่ยวิมีลมนี่ไปเลยอย่าเพิ่งเปิดกล้องยังไม่ต้องถ่ายรูปกลับมาอันนี้ไปไม่ได้วะอันนี้มันกลับมาทางเดิมมั้ยเนี่ยเขาใส่เพชรไว้เหมือนกับรู้ว่าจะมีคนปีขึ้นมาเหมือนม่วงมันบางทางอยู่ผมก็ว่างั้นนะแล้วเราไปจัดการ
ไอ้ลูกตานรกนั่นก่อนนะเมื่อกี้เราเห็นลูกตามาแล้วเมื่อกี้เราเห็นลูกตามันอยู่ว่าเราต้องจัดการลูกตามันก่อนไงลูกตามันอยู่นี่ฮึมันเยอะงั้นนะโอ้โอเคนี่เราจัดการแอดล็อกมินิแมปไม่ให้มันหมุนหน่อยช่วยบอกทางยากโอเคอ่ะผมต้องไปอาจจะผมจุดมาร์คให้ผมต้องไปทางน้ำเนี่ยทางสีไหนอ่ะประมาณทางแถวไหนอ่ะผมต้องไปสีไหนไหนคุณเทียนลองบอกสิว่าผมต้องไปทางไหนน่ะผมรู้สึกว่าผมหลงจนผมจะอ้วกอยู่ในนี้ซะแล้วเนี่ยมาสวัสดีทุกคนนะฮะมามีใครกำลังเล่น Dragon Quest Builder 2 อยู่แล้วก็ดูผมไปด้วยมั่ง ผมรู้ว่าต้องมีคนเล่นสีม่วงมันม่วงใช่ไหมโอเคแล้วจะได้ต่อสีม่วงวิ่งซ้ายนี่ไงอยู่ตรงสีม่วงแล้วจะพักทางเข้านะนี่มันเป็นทางตันมันอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคือมันเป็นหลุมทางเข้าหรือยังไงอะไรไอ้ตกใจหมดเลยกำลังใช้สมาธิมาเอ้ย Rivali's Gale is now ready. ปัวมาแห่ๆกันทำไมพี่สภาพถ้าผมเล่นเกมผีนะผมตกใจเหมือนกันโอ้ยโอ้ยหลอนเลยทำเสียสมาธิหมดไหนอ่ะผมบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะจากการหมุนไปหมุนมาของการปรับมุมกล้องทุกคนตกใจช็อตเลยผมยังตกใจตัวเองเลยก็เมื่อกี้มันเห็นหีบไงพอเราเห็นหีบปุ๊บเอ้ยหีบเว้ยกำลังจะกดแบบเอาไอ้แมกเนตเนี่ยเอามาดึงหีบแม่งโผล่แบบแห่ๆเฉยเลยแล้วก็ตกใจเลยเอ๊ะให้ผมมาตรงสีม่วงทำไมอ่ะขึ้นเหนือขึ้นเหนืออ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
นี่เหรอนี่นะไม่กีดตอนนี้เอคือทางเข้ามันจะอยู่บนหรอหรือไงตลกตัวเองว่ะตรงมุมแหลมๆผมมาเขียวแล้วนี่วันเนี้ยตรงมุมแหลมๆใช่ไหมเอ้ยไลฟ์มีปัญหาป่ะครับไลฟ์มีปัญหาป่ะผมรู้สึกว่ามีแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ตรงมุมแหลมๆนี่เราอยู่มุมแหลมๆแล้วเน็ตไม่ดีมีมันกระตุกมั้งปะทางเข้ามันจะมีโคมไฟบอกนี่ไงผมก็อยู่ตรงโคมไฟแล้วกระตุกใช่ไหมผมว่าเน็ตมันเริ่มมีปัญหาว่าเน็ตแถวโซนบ้านผมนี่เริ่มมีอาการแย่ๆนะทางเข้ามันจะมีโคมไฟบอกสวัสดีครับมาเมย์ทางเข้ามันจะมีโคมไฟบอกมาไม่เจอช็อตแห่ๆเมื่อกี้ยังฮาเลยคือยังไงอ่ะเหมือนเน็ตจะดาวแล้วเนี่ยกระตุกใช่ไหมกระตุกหน่อยๆค่ะมีกระตุกอยู่แอดมีแค่ภาพกระตุกแต่เสียงยังไหลลื่นโอเคครับไงก็ขอโทษแทนTOT แถวบ้านผมด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยยังไงอ่ะผมทางเข้าจะมีโคมไฟบอกได้ไงโคมไฟนี่โคมไฟผมหลงจริงจังคือตอนนี้ผมในหัวผมคิดว่าทางเข้ามันอยู่ข้างบนนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะทางเข้ามันอยู่เหมือนแบบเป็นช่องอยู่บนหัวเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ใช่บอกผมด้วยนะว่าไม่ใช่ผมกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่ลองวิ่งตามไฟไปครับตามไฟไปไหมมันไม่มีไฟให้วิ่งตามแล้วสิมันไม่มีไฟให้วิ่งตามแล้วอะเนี่ยมันตันตรงเนี้ยแล้วก็มีไฟตรงนู้นช่องนึงเดินลงจากจุดแหลมๆแล้วเลี้ยวซ้ายทางเข้าต้องกดยอดตัวเข้าอ๋อโอเคทางเข้าต้องกดยอดตัวเข้าแสดงว่ามันอยู่ต่ำใช่ไหมวิ่งทางซ้ายวิ่งลงมาจากจุดแหลมๆแสดงว่าไปทางสีเขียวใช่ไหมไปทางสีเขียวทางเข้าต้องยอดตัวเข้านะทางเข้าต้องยอดตัวเข้าทางเข้าต้องยอดตัวเข้าทางเข้าต้องย่อตัวเข้าทางเข้าต้องย่อตัวเข้าเฮ้ยนี่มันในเมื่อกี้นี่นี่ก็ไฟเราเลยหรือเปล่าเนี่ยผมหาทางเข้าไม่เจอคือมันเรียกว่าเขาวงกดได้จริงๆอันเนี้ยงงมากเริ่มเวียนหัวเขาวงกดแล้วผมก็เริ่มจะอ้วกแล้ว หรือนี่วะ ทำไมถึงหาไม่เจอมาจากจุดแหลมๆแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ไงนี่คือจุดแหลมๆใช่มั้ยหรือว่าเราต้องไปทางนี้ไปตามโคมไฟน่าจะเลยแล้วแอดใช่มั้ย
้าจะเลยแล้วเลี้ยวซ้ายคือผมไม่รู้ว่ามันเลยตอนไหนไงพยายามหาทางอยู่นะเดี๋ยวจะช้าแล้วกันตรงนี้มีแสงอะไรศัตรูเหรอเฮ้ยนั่นคือคนไฟนี่ป่ะถูกทางยังตัดชื่นไหมล่ะถูกป่ะถูกป่ะมองบนไว้ใช่ไหมอันนี้ไหมฮ่าโอเคหาร้อยโอ้เกือบอ้วกพางงงซะโอเคแม่ไลฟ์มันยังกระตุกอยู่ไหมครับผมดูความเร็วอินเทอร์เน็ตหน่อยเป็นยังไงก็เร็วอยู่นะวิ่ง659เฟรมเรทมันมีช่วงจังหวะเน็ตดาวลงไปนี่โอเคในที่สุด ในที่สุดก็เจอจนได้โอ้ยจะอ้วกอะไรครับตรงนี้คาซ่าอ้าวครบแล้วครบสักทีโอ้โหกว่าจะหาเจอจนครบนี่คือชุดบาบาเลียนแม่ความเข้มความเข้มดูเอ้ยระบบฟิสิกส์เขาดีนะดูผมเนี่ยแม่โอเคครับตรงนี้เราจบเควสเป็นที่เรียบร้อยครับกับการตามหาสารในเขาวงกฎเขาวงกฎมันมี3อันแต่ละเขาวงกฎเนี่ยจะมีหมวกมีส่วนตัวส่วนขาของชุดบาบาเลียนอยู่นะครับตรงสะพานมีขึ้นไปได้อีกเหรอมีหีบใช่ไหมโอเคตรงนี้เราได้สปิริตออฟมาเป็นเม็ดที่3นะครับเดี๋ยวมีอีกเม็ดหนึ่งก็ไปอัพ เหมือนเน็ตจะแบบขึ้นลงๆนะงงมากเลยเอ้าโดนไล่ออกมาข้างนอกเลยเอาชุดบาบิเลียนหนาวอ่ะหนาวโอเคตรงนี้เราเคลียร์เรียบร้อยครับปะถึงเวลาละไปเสียบดาบกันถ้ามันมีกระตุกมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยนะผมจะได้รู้ตัวตอนเล่นดาร์คอนเควสไม่เห็นเป็นเลยใช่ไหมลื่นไหลลื่นสมูทมากพอกลับมาเล่นเซลดาดิโอ้โหเซลดางอนเสาสะพานข้างสะพานบนเทรดดาร์คอนเควสเหรอตั้งแต่เมื่อวานและค้างกระตุกด้วยใช่ผมว่ามันเป็นอะไรสักเน็ตผมมันน่าจะมีปัญหานะเน็ตผมอะมีหีบออกมาแล้วไม่ทันแล้วหีบเอาไปเราไปลองดูครับว่าจะได้กี่ชั้นเดี๋ยวขอเข้าไปเขาเรียกอะไรเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนขอเข้าไปเซิร์ฟเซิร์ฟกับเควสอัปเกรดดาบครับมากับชุดบาบาเลียนด้วยมาเควสตัวเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไร what อะไร อะไรอ๋อจะให้เล่นเกมนี้ดิใช่ป่ะอะไรของเขาวะไม่อยู่เหมือนเด้งวะมีหลุดเฉยเลยแต่มาป้ายยาไร้สดอะไรอ่ะโดนยังไงมาเวลอ่ะขึ้นเออเลอร์เฉยเลยงงเลย
เล่นมาไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะเซลด้างอนแล้วสงสัยเซลด้าจะงอนว่ะพาชวนเน็ตชวนเกมค้างชวนเกมกระตุกหลุดเลิศไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ไปเล่นแค่วันเดียวเองอะไรเนี่ยเปลี่ยนชุดให้เขาก่อนเขาหนาวขนาดนี้ว้าไปเลยแล้วกันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะเกิดแบบเฟรมเรทกำลังแบบกระชากแล้วก็ผมก็เสียบดาบไปเลยมันอาจจะแบบโหลดไม่ทันมั้งเซลด้างอนแล้วเซลด้างอนว่ะผมไม่น่าเลยขอโทษด้วยเซลด้าเป็นตัวเจ้าหญิงเทใครที่อยากเล่นเกมกับผมเนี่ยก็แอดเฟนโค้ดมาได้นะครับผมทิ้งเฟนโค้ดไปบนเขาเรียกแหละโพสต์แล้วก็แอดมาได้นะครับทุกๆคนเลยหรือถ้ามันเกิดว่ามีเกมเดียวกันกับผมเนี่ยแล้วมันเล่นได้จำนวนคนเยอะๆเนี่ยอย่างมาริโอ้คาร์ดเนี่ยอย่างสแปซตูนหรือว่าซูเปอร์สแปซบอสที่ผมเล่นอยู่ก็เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้นะครับบางทีอาจจะถ้าจบเซลด้าเนี่ยอาจจะไปอิสระก่อนยังไม่ได้ลงตัวว่าจะเล่นเกมไหนยาวๆแต่โปรแกรมที่ผมคิดว่าจะยาวอยู่เกมนึงก็คือ The Witcher นะผมรอ The Witcher อยู่อ่ะจะหลุดเออร์เลอร์อีกหรือเปล่ายังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับก็หลายๆคนนะฮะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ในกลุ่มเลิฟนินในกลุ่มอะไรนะ Nintendo Switch Thailand นะครับก็จะเจอกันบ่อยๆอุปสรรคเยอะไม่ต้อง 100% ก็ได้เฮ้ยมาเดี๋ยวเช็ดมือก่อนมือลื่นมันเห็นแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าฟันเขาสิโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นมันถึกจังวะมันถึกจังวะนี่แค่ห้องแรกก็ได้ปึ๊บมุมกล้องช่วยด้วยอันนี้เขามีอะไรให้เราบ้างเขาให้อะไรเรามาบ้างใจร้ายอ่ะไม่ให้อะไรเราเลยอ่ะไม่ให้อะไรเราเลยอ่ะเข้าที่หน้าอกเต็มนี่แค่ห้องแรกนะปาระเบิดเอาสิเออเว้ยวิเชอร์ผมกลัวฉาก18จะลำบากนะเออจะสิไลฟ์ใน Facebook ไม่น่าจะมีปัญหาบ้างเอามือปิดเอาเอามือปิดเอาเอามาโผล่นี่เลยต้องเซฟก่อนมันนะตายซะแล้วห้องแรกเมื่อกี้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยกำลังสับสนงงงวยอยู่ห้องแรกเรายังไปได้แค่นี้แล้วห้องต่อไปล่ะบอกแล้วอันนี้ของจริงเฮ้ยต้องผ่านได้สิอื่นเขายังผ่านกันได้เลยเมื่อกี้ยังไม่ทันตั้งหลักเลยยังไม่ทันตั้งตัวขอใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าลอสซูดครับเป็นป่าที่น่าจะเป็นเหมือนต้นกำเนิดของเจ้าพวกคอล็อกซีสพวกนี้ก่อนอื่นเราต้องเซฟก่อนนะเราจะกดเซฟก่อนโอเคเสียบมันลงไปไอ้หมาปู่3ตัวเมื่อกี้มันต้องโดนลงโทษเอาตายแต่แรกเลยเออผมงงเหมือนกันนะยังงงๆอยู่ไม่คิดว่าเดเมจมันจะเบาขนาดนั้นเฮ้ยเรากินเพิ่มดาเมจก่อนเข้ามาได้นี่ใช่ไหมหัวจงหัวใจแล้วกินเพิ่มก่อนได้นี่ใช่ไหมอ
ี่ไงเฮ้ยเย็น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 สวยไปอยู่ในนรกซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวจิ้มๆเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยโอ้ยจิ้มทำไมนักเศษ3ตัวว่ามันถึกกันจังวะอ๋อไฟไหม้มันตายง่ายนี่หว่าโอ้แม่งโคตรถึกกันเลยอ่ะมุดเลยเหรอจะดีเหรอให้มุดออกไลท์เลยเหรอมันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเคยดูคลิปอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายังไงทำไม่เป็นทำไม่เป็นเดี๋ยวอันนี้ทำไม่เป็นเห็นในคลิปอยู่แต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะกะว่าจะเล่นจบเองอยู่แล้วแต่มันเหมือนจะเข้าไปได้นะไม่รู้อะทำไงก็ไม่รู้ไปดีกว่าอันนี้เราด่านแรกคือมันไม่ได้ยากอะแต่เราไม่มีอะไรเลยไงมันรู้สึกว่าศัตรูมันถึกมากอะเก็บของไม่หมดไล่เก็บของกันโอ้ละหมากล่าไม้มันต้องไปถลายข้างนอกก่อนให้เป็นบั๊กแล้วค่อยเข้ามารู้สึกบางจุดมันจะมีหีบด้วยนี่ใช่ไหมผมไม่มีอะไรบ้างไปต่อเลยนะไปห้องสองเลยนะเหล่าพลธนูเต็มเลยอ่ะเรามีลูกธนูบ้างไหมไม่น่าจะมีอะไรเลยทำอะไรวะโอ้ยโอ้ยติดไฟไหม้ป่ะเออไฟไหม้ไปดิอึ๊บ
กดนั่งทำไมวะเนี่ยมันยากโคตรใช่ไหมผมว่ามุดมันดูไม่จริงใจกับเกมที่เขาอุตส่าห์แบบแม่นบางคนมันก็แบบคือมันก็ยากเกินไปสำหรับเขาไงเฮ้ยทำไมวะเนี่ยไอตัวหมูพวกนี้มันแพ้ไฟแล้ว เออจะเย็นดิอย่าพึ่งอุ๊ยไฟไหม้ดิไฟไหม้ดิวะโอ้โหไฟไหม้ดิไฟไหม้ดิเออโอ้โหตีมันไม่เข้าเลยมันต้องมีเทคนิคอะลองกินของออกมาจากข้างนอกก่อนดิคือเราตีแบบเบามากอะอาวุธเราไม่มี เหมือนอารมณ์แบบว่า เริ่มต้นเกมตอนแรกเลยเริ่มต้นเกมที่เราแบบไม่มีอะไรมาเลยอะลองดูแล้วก็มียาเพิ่มโจมตีไหมนี่เพิ่มเกาะนี่เพิ่มโจมตี50วิเองกินเข้าไปได้ไหมลองกินดูถ้ากินได้เผื่อคราวหน้าเราจะได้ปั๊มมาสักหลายๆขวดมีทิกบ้างไหมแบบว่าไอจุดแรกเนี่ยจะเท่าที่เห็นดูทำศัตรูให้มันไฟไหม้เนี่ยมันโอ้โหแม่งเอามาจากไหนวะโอ้โหหืมเฮ้ยตามมาทำไมนักวะอย่ามายุ่งเ
สิยังไฟไหม้ให้หมดเฮ้ยจะตายแล้วแตกแล้วอะไรแล้วยากจริงก่อนว้าไปแต่ละด่านผมจะระเบิดต้นไม้ให้หมดเพราะบางต้นมันจะมีลูกเกาลัดให้เก็บอ๋อโอเคจริงด้วยอันนี้ระเบิดได้ไหมอันนี้ไม่น่าระเบิดได้แล้วโหแต่จะบอกว่าต้องต้นเล็กๆดิไม่พัดว่ะอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนแล้วกันนะอะไรวะหัวร้อนเลยก็น่าหัวร้อนอยู่พี่โอ้โหอะไรวะเอาเข้าไปไม่ได้สักอันเลยเหรอต้นไม้ใหญ่บางต้นก็มีไข่ให้เก็บโอเคเราจะฟาร์มก่อนไปขยับไปทีละสเต็ปนะเราจะขยับไปทีละสเต็ปจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะเก็บหัวใจให้จะเก็บสารเจ้าให้ได้120สารก่อนแล้วก็ให้หัวใจครบทุกดวงสตามิน่าครบแล้วถึงจะมาทำเควสนี้นะ โอ้ยโอ้ยคือเมื่อกี้ลืมจะระยะห่างใจเย็นพวกโอ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งโจมตียาจังวะ
เฮ้ยโดดสโลเก่งโดดไม่เป็นเลยคือผมมีทิคของผมอยู่หน่อยเองนะไอจังหวะการกระโดดสโลเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าจังหวะที่แบบเราต้องมองอาวุธศัตรูจังหวะที่มันจะตีจังหวะสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องกระโดดให้ทันอ่ะประมาณนั้นครับโอเคเราจะวางไว้ถอยออกมาโอเคได้อะไรไหมไม่ได้เลยโอเคไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยไม่มีอะไรให้เลยล่ะบ้าแล้วได้เป็นไม้ก็ยังดีได้มา1เม็ดคือมีค่าหมดแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้เราฟุกนะไอ้ผักพวกนี้มันไหม้พอดีเลยก็เลยได้หัวใจมาเยอะนะโอเคทีเนี้ยไอ้จุดเนี้ยผมคิดว่าผมรู้สเต็ปแล้วนะตรงเนี้ยไม่ยากเราตีผ่านกองไฟให้มันไปไฟไหม้ตัวไอ้พวกนั้นมันก็จะตายง่ายขึ้นโอเคนะจุดแรกผมคิดว่ารอบต่อไปนี่ถ้าเกิดมาอีกไม่น่าจะยากสำหรับผมละจุดที่2มีตัวธนูผมคิดว่าน่าจะต้องจัดการตัวธนูให้หมดเอาฟืนมาทำอาหารให้ได้หัวใจอาหารได้1สี่หัวใจนะเอาเหรอประเด็นคือไอ้ตัวธนูนั่นแหละเฮ้ยไม่โดนนี่ตัวนั้นก่อนแล้วโอ้ยไปโดนไฟซะตามมาดิโอ้แม่งวิ่งออมไฟด้วย เออสมหน้าเอาดิเออตายแต่เราเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันเนี่ยฟาร์มลูกขนุนได้ไหมโหไปทำอะไรตรงนู้นล่ะพี่เฮ้ยไม่มีอาวุธ
ไฟมาเร็วนี่แค่ห้องที่สองเลยเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะโอ้ยลูกกระดูเต็มเลยโอ้เบามากโอ้สุดโคตรโอเคเฮ้ยตัวไฟแล้วไปจัดการไอ้ตัวเป่าแตกก่อนเอ้าผิดทางมันมีทั้งหมดกี่ห้องนะมันมีทั้งหมดกี่ห้องนะนี่เพิ่งห้องที่สองเองนะผมจำได้ว่ามีอยู่ห้องหนึ่งที่มันมีหีบข้างบนต้องคอยสังเกตดูโอ้ได้ลูกธนูเต็มเลยโอเคไล่หาอาหารไปเรื่อยๆนี่อะไรอ่ะโอเคใบพัดมีไหมไม่มีนะด่าน3จะมีแค่ตัวเจลลี่ไฟฟ้ากับไฟมีหีบ2ด้านต้องธนูจิ้มไฟอ๋อเจลลี่ฟ้ากับไฟโอเคได้เตรียมตัวเฮ้ยหนีไปตัวตัวเองอ่ะได้ไปอีกหนึ่งเม็ดเอาฟืนได้ไหมเก็บฟืนไว้ใบไม้อีกอ่ะอยากได้ของกินอ่ะเดี๋ยวแล้ว ต้นนี้ใหญ่น่าดูเดี๋ยวมีอะไรมีไข่ไหมไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะที่นี่โอเคเราไปโซนต่อไปเลยมี14ด่านต่อไปคือด่าน3มือเปียกเลยเนี่ยนู่นไงหีบถืออาวุธประเภทไม้ก่อนกิ่งไม้แล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟเมาไม่เลยวะนี่ไงมาละขึ้นไม่ได้ขาด
เฮ้ยทำไมไฟไม่ติดวะไฟไม่ติดอ่ะเห็นมีไฟเลยวะโอ้ได้พอดีเลยโอ้เลือดจะหมดแล้วเด้อทำดูไฟวะตรงนู้นมีขีบหนึ่งมันต้องคิดเยอะมากเลยเนี่ยเอามาตรงไหนได้วะเนี่ยตรงนี้จะไหม้ได้ไหมเนี่ยมาเร็วไอ้บุญน้อยมาเร็วฮึบโอเคสวยได้เลยแมลงใช้ไม่เป็นมาอีกลอยลมไม่เฉยเลยทำไมไม่เอาธนูจุดไฟยิงเพิ่งได้เมื่อกี้ไงเก็บไว้ไปใช้แบบเอาไว้ใช้แบบจำเป็นจริงๆอ่ะเมื่อกี้มันเราลากไฟมาได้ไงก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคมีต้นไม้เล็กอันนี้อันหนึ่งเราเคลียร์ห้องที่3ได้ละแต่เลือดเราเหลือน้อยมากเลยนะเลือดเราเหลือน้อยมากเลยรู้ว่าจะไปได้ถึงตรงไหนไปแล้วเนี่ยถูกไหมโอ้ไม่มีอะไรเลยกินไหนไหมเลือดน้อยแล้วกันอันนี้ห้องต่อไปห้องที่4ใช่ไหมไม่ดูยากอ่ะเ
ฮ้ยมีตัวอยู่บนนี้ด้วยง่ายใช่ไหมมันไม่น่าจะหันไปง่ายๆใช่ไหมไม่ตายเว้ยตัวนั้นสีเทาเลยโอ้ยมันถึกอะเอาเฮ้ยจริงน้องตกมาตายเห็นครับเห็นมันกระโดดมาแล้วเมื่อกี้แต่แบบรู้จะหลบยังไงแล้วอ่ะหัวร้อนเอาเรื่องเลยเนี่ยสาเล่นแบบพยายามไม่โดนดาเมจที่สุดแล้วนะมันก็ไม่พ้นอยู่ดีอ่ะเฮ้ย ไปต้องเคลียร์มาสเตอร์ซอสให้ได้นะครับผมต้องเคลียร์ให้ได้ผมบอกตรงนี้เลยว่าผมต้องเคลียร์มันให้ได้มา
มันไม่ไหม้วะเอาแม่เหล็กยกแล้วยนใส่ก็โอเคบางคนใช้ขึ้นต้นไม้แล้วโยนระเบิดวางระเบิดเอาครับเห็นเลือดบัลลีเร็วไงเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเฮ้ไปเลยอย่าช้าไปแบบลุยๆอะไรวะเหลือตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมดูแล้วค้างๆไว้ค่อยย้อนดูหลังกันโอเคครับผมเออผมว่าเด็ดผมมีปัญหานะเฮ้ยถึกเหลือเกินโอเคแล้วก็มีธนูให้ใช้ไว้นี่ตัวลูกน้ำ
เฮ้ยเออเอาเฮ้ยไม่ขึ้นนะมันแค่นี้เตะเจ็บด้วย วันนี้มันแรงเฮ้ยอย่างนี้หรือตามมาดิเฮ้ยไม่ถึงอีกไม่ไหมให้ได้อีกทำไมมันไม่ถึงวะเนี่ยไฟมันไม่พอมั้งอะมาก็ตกมา3วันแล้วครับเออนั่นแหละดิผมก็งงว่าเน็ตผมต้องมีปัญหาแน่เลยมันติดๆดับๆติดๆดับๆนะตอนดูดักก้อนเควสเป็นป่ะเฮ้ยติดดิวะโอ้โหหัวร้อนว่ะทำไมมันไม่ถึงวะไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวผมเช็คเน็ตกันดิเน็ตมันดาวอ่ะเนี่ยเหลือ37เฟรมเรทผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรผมไม่ได้จ่ายค่าเน็ตป่ะ ผมไม่ได้จ่ายค่าเน็ตป่ะเอ้าทำไมทีนี้ได้ทำเลยวะทีไม่ได้ตั้งใจจะทำเสร็จได้เฉยเลย
เนี่ยแล้วเราก็เสียเลือดโดยใช่เหตุว่าต้องปรับอะไรลงสักหน่อยเน็ตเหมือนจะมีปัญหาแล้วช่วงนี้โอเคยากอยู่นะผมว่ามันยากอยู่นะชั้น4ละมันเห็นแล้วมีคนเห็นแล้วต้องรีบเอามันลงไปอุ้ยอุ้ยยิงทะลุไฟใส่เลยอ่ะยังมีวิ่งอ้อมด้วยว่ะโอ้โหเลือดจะหมดแล้วสวัสดีตามมาสิไอ้จริงไอ้ตามมาสิไอ้นักให้ยิงไฟไปให้มันยิงไฟไปให้มันยิงไฟไปเรื่อยๆของจริงเหลือเกินผมว่าผมปิดสตรีมดีกว่าเน็ตผมมันไม่โอเคเลยช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันแล้วกันผมว่าต้องไปเคลียร์กับอินเทอร์เน็ตก่อนดูไปแล้วมันก็กระตุกใช่ไหมกระตุกกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเพราะผมดูเฟรมเรทมันวิ่งน้อยลงมากเลยแล้วก็ดอปเฟรมก็หายไปน่าจะมีปัญหาครับเรื่องอินเทอร์เน็ตอ่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันกับThe Legend of ZeldaนะครับผมBreath of the Wild นะครับผมวันพุธน่าเจอกันกับDragon Quest Builder 2นะครับส่วนใครที่รอ Zelda ก็พุธพฤหัสกับศุกร์ 3:00 น. ถึง 5:00 น. เวลาเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปที่แบบไม่กระตุกเลยเนี่ยย้อนหลังได้บน YouTube แล้วกันนะครับวันนี้ต้องฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมล็อกเหมียวด้วยนะจ๊ะไปเลยครับทุกคนวันนี้ไม่โอเคเลยจริงๆเน็ต2วันละไปแล้วฮะ